อ่ะเรื่องของวันนี้เองกับการอภิปรายอภิปรายครับทางรัฐบาลครับก็พร้อมชี้แจงเรื่องของสอวอภิปรายทั่วไปม153ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในการโชว์ผลงานรัฐบาลครับนายสมคิดเชื้อคงรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลรับทราบตามที่วุฒิสภาได้ยื่นยติต่อประธานวุฒิสภาแล้วโดยได้หารือกันแล้วก็ยินดีที่จะตอบข้อซักถามของสอวอ ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสดีครับที่รัฐบาลจะได้ชี้แจงถึงการดําเนินนโยบายในเวลาที่ผ่านมารวมถึงชี้แจงแผนงานที่จะดําเนินการต่อไปข้างหน้าว่าจะเป็นอย่างไรพร้อมขอบคุณนะครับทางสอวอที่เปิดช่องทางให้ได้ชี้แจงและเชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะสามารถตอบข้อสักถามของสอวอได้ทุกประเด็นทั้งเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาปากท้องเช่นเรื่องของการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ครับและการแก้ไขปัญหาความยากจน ปัญหาด้านกระบวนการยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมายเช่นการทุจริตคอร์รัปชันยาเสพติดครับปัญหาด้านพลังงานเช่นเรื่องของการจัดการราคาค่าไฟฟ้าก๊าซถุงต้มและน้ํามันปัญหาการศึกษาและสังคมปัญหาการต่างประเทศและการท่องเที่ยวครับอย่างเช่นปัญหาจีนเทาท,าที่กําลังกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วก็มาตรก,การคุ้มครองความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวนะครับปัญหาการแก้รัฐธรรมนูญครับ เช่นความชัดเจนในการดําเนินการเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนและการพัฒนาประเทศปัญหาการปฏิรูปประเทศและก็การดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาตินะครับเช่นแนวทางการดําเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนคนไทยนั่นเองนลครับ